อาหารมื้อแรกของเรายิ่งถ้าห่างจากมื้อสุดท้ายนานมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็เหมือนกับจะยิ่งเอาพลังงานจากไขมันที่เราสะสมมาใช้มันจะดีขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้ามื้อสุดท้ายเราเนี่ยทานเมื่อตอนประมาณ6โมงเย็นนะคะ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเนี่ยนำตีซะ6ชั่วโมงเลยนะคะในการย่อยอาหารหลังจากนั้นตั้งแต่เที่ยงคืนมาจนถึงเช้าของอีกวันนึงเนี่ยตอนนี้ร่างกายเนี่ยจะเริ่มใช้พลังงานที่เก็บแล้วค่ะจะเริ่มใช้พลังงานจากไขมันนั่นหมายถึงว่าถ้ามื้อสุดท้ายเราทาน6โมงเย็นมื้อแรกหลังจากตื่นมาอีกวันนึงเนี่ยเราทานช้าเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเอาพลังงานจากไขมันมาใช้ได้เก่งขึ้นเท่านั้นคำว่าได้เก่งขึ้นหมายถึงว่าในวันแรกๆที่เราเริ่มฝึกทำเนี่ยเราอาจจะทนเกิน6โมง7โมงเช้าไม่ไหวด้วยซ้ำเราจะต้องรีบทานอาหารมื้อเช้าก่อนแต่ต้องฝึกค่ะเรื่องนี้เราต้องฝึกเพราะในครั้งแรกๆเนี่ยร่างกายจะใช้พลังงานจากไขมันเนี่ยไม่เป็นยังไม่สามารถดึงมาใช้ได้ลองฝึกดูตอนแรกน้ำก็ไม่คิดว่ามันจะฝึกได้เราต้องเป็นโรคกระเพาะแน่เลยเราต้องเป็นอะไรแน่เลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะนำฝึกจากเริ่มทำแบบนี้มาเริ่มแรกเนี่ยก็มาทานมื้อแรกประมาณ9โมงสมมุตินำพูดถึงการทานมื้อสุดท้าย6โมงเย็นตามตัวอย่างนะคะมื้อแรกบางทีนำก็9โมงพอเริ่มได้แล้วไม่ปวดท้องละ10โมง11โมง12โมงไปเรื่อยๆตอนนี้มื้อแรกของนำเนี่ยประมาณบ่ายโมงขึ้นไปถึงบ่าย2ก็เคยมีในบางวันซึ่งจะบอกว่าไม่ได้ปวดท้องและไม่ได้เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคกระเพาะอาหารไม่ใช่เลยค่ะตัดความรู้เก่าๆตรงนี้ออกไปเลยนะคะไม่ใช่สาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยเกิดความเครียดมี2รูปแบบในการเกิดกระเพาะและอย่างนึงคือเป็นเชื้อแบคทีเรียเฮปโทลาซิลลัสนำจำชื่อไม่ได้นะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียอีกตัวหนึ่ง2ตัวนี้ค่ะเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารไม่ใช่เกิดจากการที่เราไม่ได้ทานอาหารลงไปนะคะให้ถ้าเราเปลี่ยนความรู้ตรงนี้ได้เนี่ยเราจะสบายใจในการที่เราจะทานอาหารมื้อแรกให้ช้าลงนี่คือเรื่องที่ดีและเราต้องทำให้ได้อย่างที่นำเคยบอกว่ากลับมาสำรวจตัวเองถ้าเรามีไขมันเยอะมีไขมันส่วนเกินเก็บอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเป็นจำนวนมากเราควรจะเอาไขมันนั้นมาใช้ค่ะไม่ใช่ว่าทานอาหารเพื่อเก็บเขาไปทุกวันทุกวันให้ร่างกายแล้วในทุกวันเนี่ยร่างกายเราก็ต้องแบกไขมันแบบนี้ไปกับเราด้วยในทุกที่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีงามการแบกไขมันการแบกน้ำหนักตัวที่มากขึ้นสิ่งที่จะตามมาเนี่ยคือถ้าปัญหาทางร่างกายภายนอกเนี่ยคือข้อต่อต่างๆข้อเข่าของเราเสื่อมเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อรับน้ำหนักตัวที่มันมากเกินความจำเป็นของเราแบกไปแบกมาแบบนี้นะคะไม่ใช่เกิดมาเพื่อมารับน้ำหนักตัวเราแบบนั้นเขาเกิดมาเขาถูกสร้างมาเพื่อโครงสร้างร่างกายที่ปกติของเราสามารถเดินเหินยืนนอนนั่งเดินได้ตามปกติตามน้ำหนักตัวของคนปกติเท่านั้นลองดูนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้นับถึงโรคภายในอีกนะคะที่จะเป็นโรค NCD โรคความเสื่อมต่างๆที่เกิดจากน้ำหนักตัวที่มากมายของเราลองยืดระยะเวลาการทานอาหารตอนเช้าให้ช้าลงเรื่อยๆเพื่อให้ร่างกายดึงไขมันที่สะสมไว้ในร่างกายออกมาใช้ให้หมดค่ะไม่ต้องสะสมเยอะยิ่งเราทานอาหารค่อนข้างจะบ่อยใน1วันเราไม่ต้องมีไขมันสะสมเยอะมากเราใช้เขาให้หมดวันต่อวันไม่ต้องเก็บสะสมอาหารเราเป็นมนุษย์สมัยปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องสะสมอาหารเพื่อที่จะไว้ทานนะคะแต่สมองเราเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจแบบนั้นยิ่งคือเขาเข้าใจว่าเราทานอะไรเข้าไปเยอะเขาต้องเก็บสะสมให้เรานะคะคืออย่าไปคิดแบบนั้นว่าเราต้องเก็บตอนนี้เรามีความรู้เรื่องการฟาสติ้งเรื่องการใช้พลังงานไขมันให้เป็นละเอามาใช้ค่ะตอนนี้ดึงความรู้ที่เรามีทั้งหลายแหล่จากโลกทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตจริงของเราให้ได้นะคะ